เราเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ขอโทษทางเพจบันทึกหน้าตุ๊ดนะคะที่เราแบบที่เราเข้าใจผิดซึ่งมันไม่ใช่ท่าค่ะมันผิดเลยอยากให้เขาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนึกผิดเขาก็บอกว่าถ้าผิดก็ขอโทษละกันซึ่งมันไม่ใช่ท่าค่ะมันผิดเลยตรงๆไปแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องไปบอกผิดเรื่องว่าควรต้องทำอะไรบ้างดูแลนะครับของคุณมนตรีที่เป็นบันเทิงหน้าทุกด้วยนะครับนักร้องสาวหมอลำท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับก็ร้องคุณมนตรีด้วยนะครับก็หาว่าคุณมนตรีเนี่ยนะครับเป็นอีกี้นะครับก็ไม่รู้อีกี้คือใครผมก็งงอยู่เหมือนกันอีกี้นะครับก็ไม่รู้อีกี้คือใครผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมจะประกาศตามล่าอีกี้อยู่นะครับว่าใครถ้าจะฟ้องใครเนี่ยต้องระวังให้ดีด้วยนะครับถ้าฟ้องแล้วมีโอกาสชนะคดีแล้วมีมูลความจริงเนี่ยนะครับฟ้องได้ไม่ได้ว่านะครับเราจะต้องตรวจพยานหลักฐานให้มันแน่ชัดบานปลายจนได้กับท่านผู้ชมแพรวแสงทองนะคะนักร้องหมอลำสาวชื่อดังค่ะเดินหน้าฟ้องคุณมนตรีนะคะแอดมินเพจดังบันเทิงหน้าตุ๊ดค่ะเชื่อว่าเป็นอีกี้ตัวจริงดูท่าน่าจะไม่จบง่ายๆแล้วล่ะค่ะจากกรณีของคุณแพรวแสงทองนะคะเข้าใจผิดค่ะเอารูปบุคคลหนึ่งไปแขวนหน้า Facebook นะคะทั้งทีมงานแล้วก็แฟนคลับเนี่ยช่วยกันแชร์ไปด่ากันสนั่นโดยนึกว่าเป็นหน้าจริงของเพจอีกี้ขยี้ข่าวนั่นเองค่ะคู่ปรับของตัวเองนะคะที่มักจะออกมาโต้กันไปโต้กันมาบ่อยๆนะคะแพรวค่ะและทีมงานก็ได้มีการโพสต์ภาพบุคคลปริศนาหรือเรียกง่ายๆว่าเป็นการแขวนให้ทัวร์มาลงค่ะโดยระบุแคปชั่นว่าสบายดีนะสหายให้ถ่ายว่าคนในภาพคือใครหน้าเก่าของเธอเมื่อ10ปีที่แล้วโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าบุคคลในรูปกล่าวค่ะไม่ใช่ตัวตนของอีกี้จนกระทั่งอีกเพจดังนะคะได้ออกมาเคลื่อนไหวค่ะนั่นก็คือเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดกันท่านผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่างานนี้แพรวและพวกเข้าใจผิดเต็มๆค่ะเรื่องนี้กลายเป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะคะโดยเพจดังบันเทิงหน้าตุ๊ดค่ะได้มีการออกมาขอให้ทางฝั่งของแพรวค่ะและทีมงานเนี่ยขอโทษหลายครั้งซึ่งทางแพรวนะคะก็ได้ออกมาโพสต์ขอโทษและทางทีมงานก็ได้ออกมาขอโทษด้วยนะคะบางคนก็ขอโทษแบบจริงจังค่ะบางคนก็ดูไม่ได้ตั้งใจที่จะขอโทษนะคะเพราะว่าเป็นการก๊อปปี้ข้อความแล้วก็วางเอามากกว่าแถมบางคนนะคะยังแค่ใส่อีโมจิแปะมือหรือว่าที่ใครหลายคนเอามาใช้แทนการไหว้หรือว่าพนมมือนั่นเองค่ะโดยทางแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดนะคะก็ยังไม่ได้รู้สึกดีขึ้นหรือว่ารู้สึกได้รับรู้ถึงการได้รับคำขอโทษอย่างจริงใจเลยสักครั้งนะคะถึงแม้ว่าแพรวจะเคยออกมายกมือไหว้ขอโทษผ่านสื่อแล้วก็ตามการเราเข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ขอโทษทางเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดนะคะที่เราแบบที่เราเข้าใจผิดและเนื่องจากด้วยแอดมินเพจดังนะคะโดนทางฝั่งคุณแพรวค่ะเอารูปไปแขวนนะคะแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยได้แชร์ไปด่ากันอย่างสนุกปากนะคะแถมยังโดนเหล่าคอมเมนต์ของแฟนๆแพรววิจารณ์หนักถึงขั้นบูลลี่เลยนะคะโดยเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดค่ะก็ยังคงเรียกร้องและรอคอยการออกมากล่าวขอโทษจากแพรวและทีมงานอย่างเป็นทางการและจริงใจอีกครั้งอยู่นะคะแต่ก็ไร้การตอบสนองใดๆจนกระทั่งเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดค่ะได้ออกมาโพสต์จ่อฟ้องดำเนินคดีเมื่อวันที่5มิถุนายนนะคะโดยเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ภาพทนายนะคะพร้อมกับระบุข้อความว่าทายซิใครเอ่ยอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่าเราถูกนำภาพเมื่อ10ปีที่แล้วไปโพสต์แขวนโดยเจ้าของวงผู้จัดการนักร้องแดนเซอร์รวมไปถึงคนในวงแม้กระทั่งเพจ Official ยังช่วยกันกดแชร์โพสต์ดังกล่าวกันต่อเพื่อให้เกิดความอับอายหรืออะไรก็ตามที่ส่งผลเสียต่อตัวเรารวมถึงให้คนอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์บูลลี่กันฉ่ำด้วยทั้งที่เราไม่เคยมีปัญหาอะไรต่อกันหรือเกี่ยวข้องอะไรกันและเคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวโดยหลังจากที่โพสต์แขวนเราได้มีการเข้าไปเตือนเข้าไปคอมเมนต์แสดงตัวตนว่าเป็นเรานะก็ยังเมินเพิกเฉยไม่สนใจก็ยังคงโพสต์ประเด็นอื่นต่อไปซึ่งผ่านไป8ชั่วโมงทางต้นโพสต์ก็ได้มีการลบโพสต์ดังกล่าวออกและได้มีการอินบ็อกซ์มาถามเราว่าต้องโพสต์ขอโทษไหมเราจึงตอบไปว่าควรค่ะผ่านไปได้ไม่นานก็ได้รับโพสต์จากเจ้าตัวถ้าเป็นการเข้าใจผิดก็ต้องขอโทษคุณมนตรีด้วยนะคะจนถัดมา1วันหลังจากวันเกิดเหตุเจ้าตัวได้สัมภาษณ์และขอโทษผ่านสื่อหนึ่งจนล่วงเลยมาถึงวันที่3ทางเราก็ยังไม่ได้รับคำขอโทษที่จริงใจใดๆจากใครที่นำภาพของเราไปแขวนผู้จัดการเอ่ยคนในวงเอ่ยเพจ Official เอ่ยและยังคงไม่สำนึกต่อความผิดที่กระทำลงใดๆยังทำการไลฟ์สดปั่นประเด็นกระแสอื่นๆได้แต่ว่ายังทำเมินเพิกเฉยอิกนอต่อการที่จะขอโทษอย่างจริงใจและเป็นทางการดังนั้นทางเราได้ปรึกษาและมอบหมายให้ทีมทนายพัฒน์ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยการฟ้องเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวที่เกิดขึ้นซึ่งเรียกค่าเสียหายเป็นจำนวน1ล้านบาทถ้าหากมีความคืบหน้ายังไงหรือรายละเอียดใดๆเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบกันทั่วหน้าอีกครั้งหมายเหตุหลังจากนี้ทางเพจจะไม่ขอให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อแต่จะให้ทางทีมทนายพัฒน์เป็นผู้สัมภาษณ์และออกสื่อแทนขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ขอบคุณค่ะ
แต่ต่อมาเมื่อวันที่7มิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางด้านคุณมนตรีค่ะและทนายพัฒน์นะคะรวมไปถึงทีมทนายความได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางอมรินทร์ทีวีค่ะโดยคุณมนตรีนะคะได้เผยว่าวันนี้มาปกป้องสิทธิ์ของตัวเองจากการที่โดนนักร้องหมอลำท่านหนึ่งนะคะเอารูปไปแขวนซึ่งมันเป็นรูปเมื่อ10ปีที่แล้วถามว่าเรื่องราวเป็นมายังไงเอาจริงๆเนี่ยเราไม่ทราบเลยอยู่ดีๆเขาก็เอาเราไปแขวนเมื่อถูกถามว่าเขามีปัญหากับอีกเพจหนึ่งใช่ไหมซึ่งคุณมนตรีนะคะได้ตอบว่าใช่เท่าที่ทราบนะซึ่งเขาคิดว่าเป็นเจ้าของเพจนั้นโดยเรื่องที่อยากจะเรียกร้องเลยก็คืออยากให้เขาออกมาขอโทษอย่างเป็นทางการและสำนึกผิดเพราะว่าเขาเข้ามาทักถามว่าต้องขอโทษไหมซึ่งจริงๆมันต้องควรค่ะเขาก็โพสต์ขอโทษในเพจของเขาซึ่งเขาก็บอกว่าถ้าผิดก็ขอโทษแล้วกันคือมันไม่ใช่ถ้ามันผิดค่ะทุกคนก็น่าจะรู้ค่ะว่าควรจะทำอย่างไรเขาเป็นศิลปินและอีกอย่างนึงเขาก็เป็นคนดังคือเขาน่าจะรู้ว่าสิ่งที่ควรทำคืออะไรเราก็โตๆกันแล้วก็ไม่น่าจะต้องบอกว่าควรทำอะไรบ้างส่วนหลังจากที่เราบอกออกไปนะคะเขามีการตอบโต้อะไรกลับมาบ้างไหมนะคะคุณมนตรีบอกว่าเขาเงียบแล้วก็เมินนะคะส่วนคำถามที่ว่าหลังจากที่เราได้บอกไปเนี่ยเขาได้มีการตอบโต้อะไรกลับมาบ้างไหมคุณมนตรีนะคะตอบว่าเขาก็เงียบแล้วก็เมินนะคะเป็นระยะเวลา1สัปดาห์คือเราเนี่ยเป็นคนใจเย็นแล้วเราเนี่ยก็รอคำขอโทษอย่างเป็นทางการมันไม่ใช่แค่เขานะยังมีคนในวงยังมีผู้จัดการยังมีแฟนคลับที่แชร์ออกไปมีคนรุมด่ามีการบูลลี่ด้วยคือคนตามเขา2ล้านแล้วก็เอาเพจที่เป็นออฟฟิเชียลแชร์ออกไปด้วยส่วนคำถามที่ว่าหลายคนนะคะมองว่าเรื่องนี้ไม่น่าจะมาถึงขั้นการฟ้องร้องนะคะคุณมนตรีค่ะบอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของเรานะคะที่จะปกป้องสิทธิ์ตรงนี้มันคือการบูลลี่เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ในสังคมคำบูลลี่คำตำหนิต่อว่ารุนแรงเท่าที่อ่านก็คือคำว่าเราเป็นโรคบ้างเหยียดหยามให้อับอายบ้างเขาก็บอกว่าถ้าผิดก็ขอโทษละกันซึ่งมันไม่ใช่ท่าค่ะมันผิดเลยโตๆกันแล้วก็ไม่ควรที่จะต้องไปบอกทุกเรื่องว่าควรต้องทำอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เขาขอโทษอย่างเป็นทางการแล้วก็สำนึกผิดจนกระทั่งล่าสุดค่ะเมื่อวานนี้นะคะทนายพัฒน์ค่ะทนายที่ดูแลคดีนี้ให้กับคุณมนตรีนะคะแอดมินเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะพูดถึงอีกคดีหนึ่งที่มีการฟ้องร้องเมียหลวงลูกความของตนนะคะกล่าวหาว่าจ้างให้เพจอีกี้เนี่ยไปโพสต์ด่านะคะซึ่งทนายพัฒน์ค่ะก็ได้กล่าวว่าอยากรู้เหมือนกันว่าเพจอีกี้เนี่ยเป็นใครเพราะว่าอีกี้นะคะด่าคนเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงชื่อของอีกี้นะคะก็ยังเป็นประเด็นในอีกคดีหนึ่งที่ทนายพัฒน์ดูแลนั่นก็คือคดีของคุณมนตรีนั่นเองโดยทนายพัฒน์นะคะได้เผยว่าผมได้ดูแลคุณมนตรีเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดที่นักร้องสาวหมอลำท่านหนึ่งเขาฟ้องคุณมนตรีกล่าวหาว่าคุณมนตรีเป็นอีกี้งงเหมือนกันว่าอีกี้เนี่ยเป็นใครซึ่งเขามองว่าเป็นเรื่องอื่นซึ่งมันไกลมากแต่ในยุคสมัยนี้เนี่ยการที่เรามีสื่อโซเชียลต่างๆแม้กระทั่งการที่เห็นหน้าของผมไปอยู่ในกลุ่มนู่นนี่นะคะก็เป็นตัวปลอมมันทำให้เกิดความสับสนในสังคมทำให้เข้าใจกันไปอย่างนั้นแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นการที่จะฟ้องต้องตรวจสอบพยานหลักฐานให้แน่ชัดรัดกุมและมีมูลความเชื่อว่ามันเป็นเช่นนั้นจริงๆผมได้ดูนะครับดูแลนะครับของคุณมนตรีที่เป็นบันเทิงหน้าตุ๊ดด้วยนะครับนักร้องสาวหมอลำท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียงนะครับก็ฟ้องคุณมนตรีด้วยนะครับก็หาว่าคุณมนตรีเนี่ยนะครับเป็นอีกี้นะครับก็ไม่รู้ว่าอีกี้คือใครผมก็งงอยู่เหมือนกันนะครับผมจะประกาศตามล่าอีกี้อยู่นะครับว่าใครนะครับอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็มองไปเรื่องอื่นซึ่งมันไกลไปมากนะครับโดยเกี่ยวกับเรื่องนี้เองค่ะจากที่ทนายพูดนะคะดูท่าทางแล้วคุณแพรวๆก็น่าจะปักใจเชื่อไปแล้วล่ะค่ะว่าคุณมนตรีนะคะคือเจ้าของเพจอีกี้ตัวจริงเสียงจริงก็เลยถึงขั้นไปฟ้องร้องเรื่องนี้กันเลยทีเดียวนะคะโดยก่อนหน้านี้ค่ะเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะทางเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกคุณแพรวๆฟ้องตนด้วยนะคะหลายโพสต์กันเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่ได้แชร์ข้อความของทนายพัฒน์นะคะว่าคุณมนตรีเพจบันเทิงหน้าตุ๊ดถูกหมอลำสาวชื่อดังกับพวกฟ้องข้อหาเป็นเพจอีกี้อีกี้คือใครพร้อมกับระบุแคปชั่นด้วยนะคะว่าเป็นแอดมินทุกเพจยกเว้นเพจตัวเองนอกจากนี้ค่ะยังมีตามอีกรัวๆไม่ว่าจะเป็นโพสต์ที่บอกว่าให้หนูเป็นตัวของตัวเองได้ไหมแม่หนูอยากเป็นตัวของตัวเองบ้างมาฟ้องหนูทำไมแล้วให้หนูเป็นอีกี้อีกตลกอ่ะแม่ทางเราปฏิเสธมาตลอดว่าเราไม่ใช่พี่กี้แต่ก็ยังมีคนมั่นใจว่าเราเป็นพี่กี้บางทีเราก็สงสารตัวเองที่ต้องมานั่งขำอะไรแบบนี้สารไม่ขำหรอแม่แม่เอาภาพหนูไปแขวนให้แฟนคลับมาบูลลี่หนูแล้ววันนั้นแม่บอกว่าแม่เข้าใจผิดว่าหนูคืออีกี้แล้ววันนี้แม่มาฟ้องหนูบอกว่าหนูเป็นพี่กี้แล้วที่แม่โพสต์ขอโทษหนูวันนั้นมันคืออะไรปลอเปิดหน้าเปิดตัวแล้วนะยังไม่ได้เป็นตัวเองเลยนอยอ่ะแม่เกี่ยวกับเรื่องนี้คณะผู้ชมขาคงต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจะจบลงด้วยการไกล่เกลี่ยนะคะหรือว่าดำเนินคดีกันถึงที่สุดส่วนทางด้านของคุณแพรวๆนะคะก็ไม่ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Channel Top Dara และแพลตฟอร์มอื่นๆของ Top Dara นะคะ